ต่อกันที่บทวิเคราะห์ของบรรณาธิการข่าว DNN นะคะระบุว่านายสมชัยศรีสุทธิยากรเป็นฮีโร่ของมอประชาธิปัตยด้วยการสร้างผลงานเป็นกรรมการการเลือกตั้งแต่กลับต่อต้านการเลือกตั้งทําให้ผลงานอีกทางของนายสมชัยคือการเป็นเนื้อร้ายของกกตติดตามจาก DNN Focus ค่ะ ดีเอ็นเอเรื่องสมชัยเนื้อร้ายกกอตหนึ่งในผู้เป็นขวัญใจของม็อบประชาธิปัตย์คือนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งซึ่งคัดค้านการเลือกตั้งตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตําแหน่งและยังแสดงออกด้วยการไปร่วมชุมนุมกับม็อบประชาธิปัตย์แค่หลักฐานชิน,นี ก็เพียงพอที่จะทําให้นายสมชัยไม่สมควรเป็นกกตต่อไปแต่นายสมชัยก็ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อโดยไม่มีความละอายใจซึ่งถ้านายสมชัยทําหน้าที่ต่อไปก็จะเกิดความเสียหายต่อกกตทั้งคณะพฤติกรรมไม่เป็นกลางของนายสมชัยทําให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งยอมรับไม่ได้และมาประท้วงนายสมชัยถึงในสโมสอรทาหารบก ในานามกลุ่มมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าคนไทยทั้งประเทศอยากได้กะกะตชุดใหม่มีหลักฐานจำนวนมากที่ระบุได้ว่านายสมชัยไม่เห็นด้วยกับการจัดการเลือกตั้งทั้งที่เป็นกะกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งปลายปีที่แล้วเมื่อเปิดรับสมัครผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงจากข้อมูลปรากฏว่า ม็อบประชาธิปัตย์ต้องการมาปั่นป่วนการรับสมัครแต่แทนที่กะกะตจะเตรียมการขอกำลังทหารมาคุ้มกันหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครใหม่กะกะตกลับเพิกเฉยจึงทำให้เกิดการขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งและนำไปสู่ความสูญเสียจากนั้นนายสมชายให้ข่าวเป็นระยะว่าต้องการเลื่อนการจัดการเลือกตั้งออกไปโดยอ้างว่า มีเขตเลือกตั้งในภาคใต้28เขตเปิดรับสมัครไม่ได้พร้อมกับขอนัดพบกับนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อถึงวันนัดพบนายกรัฐมนตรีเชิญตัวแทนพักการเมืองอื่นๆเข้าหารือด้วยนายสมชายกลับไม่ยอมไปตามนัดแล้วยังให้ข่าวว่าจะขอนัดพบนายกรัฐมนตรีที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นซึ่งเป็นคำพูดที่ละเมิดสิทธิสตรีอย่างชัดเจน จากนั้นกกตไปยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วไม่สามารถกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้โดยต้องจัดการเลือกตั้งระหว่าง45 60วันหลังจากการยุบสภาแต่สารรัฐธรรมนูญก็ตัดสินโดยไม่มีข้อกฎหมายรองรับว่าสามารถกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้ ทำให้กะกะตได้โอกาสประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีแต่สุดท้ายคณะรัฐมนตรียืนยันว่าการเลื่อนการเลือกตั้งทำไม่ได้นายสมชัยและกะกะตจึงจำยอมต้องจัดการเลือกตั้งแต่นายสมชัยก็หลุดปากมาว่าที่ต้องขอเลื่อนการเลือกตั้งเป็นเพราะม็อบประชาธิปัตย์ขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งถ้านายสมชัยทราบเช่นนี้แล้วนายสมชัยก็ต้องไปแจ้งความ พร้อมทั้งขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการชุมนุมของม็อบขัดรัฐธรรมนูญและเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่แต่นายสมชัยก็นิ่งเฉยจึงเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นหลักฐานมัดตัวฮีโร่ของม็อบประชาธิปัตย์แต่เป็นเนื้อร้ายของกกตที่สร้างผลงานต่อต้านประชาธิปไตยจนเข้าตาฝ่ายอํมมา์ได้อย่างรวดเร็ว แม้จะทำหน้าที่มาไม่ถึงสองเดือนอย่างสมชัยสีสุทธิยาก่อน